อนที่22ของการผลิตเรือรบหลวงวาซาจะพาไปชมขั้นตอนของการปิดช่องปืนของแถวที่2ของเรือรบที่มีความยิ่งใหญ่อลังการลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุขเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลจากตอนที่แล้วเราได้ชมขั้นตอนของการเจาะรูปืนช่องปืนไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็นำไม้เปลือกเรือมาปิดแล้วก็ทำการติดตั้งไม้เปลือกเรือในชิ้นต่อๆไปตอนต่อไปติดตามชมขั้นตอนของการติดไม้เปลือกเรือช่วงท้องเรือส่วนจะมีวิธีขั้นตอนอย่างไรนั้นต้องติดตามกันถ้าพี่น้องชอบช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ